สวัสดีครับท่านที่ได้ผ่านบทเรียนบทที่1ไปแล้วและท่านได้เห็นว่าท่านอาจารย์ผู้สอนได้ประกาศว่าภาษาอังกฤษนั้นมีแค่หยิบมือเดียวซึ่งท่านอาจารย์ผู้สอนได้สอนหลักภาษาอังกฤษไปทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปคือท่านผู้เรียนจะต้องฝึกพูดจนมีความชำนาญเท่านั้นเองก่อนที่จะเริ่มฝึกกันอย่างจริงจังนั้นวันนี้ท่านอาจารย์จะพูดถึงหัวใจสำคัญของภาษาอังกฤษที่เป็นโครงสร้างหลักขอให้ท่านรับฟังและรับชมจากนี้ครับครับเราได้เรียนในตอนที่หนึ่งแล้วว่าโครงสร้างของภาษาอังกฤษนั้นเหมือนกับภาษาไทยคือเอาคำนี่มาเรียงกันนั้นลักษณะเหมือนกันเช่นเราพูดว่าฉันดื่มน้ำก็ I drinkwater ฉันกินผลไม้ I eat fruit ฉันนั่งบนเก้าอี้ก็ I sit on a chair ฉันเรียนภาษาอังกฤษก็ I study English ฉันอ่านหนังสือก็ I read a book นะครับเอาคำมาเรียงกันอย่างนี้นะครับเหมือนกันภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่เหมือนกันซึ่งอันนี้ถือว่าง่ายมากนะครับทีนี้เมื่อประโยคเน้นถึงการกระทำที่กำลังกระทำอยู่นะครับจะต้องมี verb to be ตามด้วยกริยาที่ลงท้ายด้วย ing นะครับจะต้องมี verb to be ตามด้วยกริยาที่ลงท้ายไป ing นะตามที่เรียนมาแล้วในตอนต้นว่า verb to be เนี่ยนะ verb to be มี is am are was were been อะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเป็น verb to be แล้วถ้าตัว verb to be ตัวนั้นตามด้วยกริยาที่ลงท้ายด้วย ing แล้ว verb to be ตัวนั้นเนี่ยแปลว่ากำลังครับอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าฉันดื่มน้ำ I drink waterถ้าฉันกำลังดื่มน้ำฉันกำลังดื่มน้ำก็ I am drinking water now ที่ไอ้ I am นี่แหละใน am เนี่ยจาก I am drinking เราจะแปล am ว่าเป็นอยู่คืนนี้ไม่ได้ให้เราแปล am ตัวนี้ว่ากำลังนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตเลยว่า verb to be ไม่ว่าจะเป็นในรูปใดนะครับไม่ว่าเป็นรูปใดถ้ามันตามด้วยกริยาที่ลงท้ายด้วย ing แล้ว verb to be ตัวนี้แปลว่ากำลังซึ่งเราได้เรียนมาแล้วในตอนต้นทีนี้เราขอวางกฎไว้เลยนะครับในกฎของภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งทั้งหมดจะมี4กฎเดี๋ยวเราว่ากันทีละกฎนะครับเอากฎที่1นะกฎที่1ว่า verb to be ตัวใดตามด้วยกริยาที่ลงท้ายด้วย ing แล้วไซverb to be ตัวนั้นแปลว่ากำลังนะครับ verb to be ตัวนั้นแปลว่ากำลังเพราะนั้นให้เราจำไม่ได้ว่าถ้าเรากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ภาษาไทยจะใส่คำว่ากำลังลงไปนะครับเมื่อภาษาไทยใส่คำว่ากำลังลงไปแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยให้ใส่ verb to be ลงไปและ verb to be ตัวนี้นะครับจะต้องแปลว่ากำลังทีนี้สิ่งที่สำคัญมากนะครับสิ่งที่สำคัญมากคือเราให้เลิกพูดนะเลิกสอนเด็กว่าถ้ากำลังกระทำแล้วเนี่ยถ้ากำลังกระทำแล้วกริยาต้องลงท้ายด้วย ing นะครับถ้ากำลังกระทำกริยาต้องลงท้ายด้วย ing อันนี้ทำให้เด็กติดเพราะเด็กจะพูดว่าฉันกำลังไปกับ I going ฉันกำลังดื่มกับ I drinkingฉันกำลังเขียนกับ I writing นะอันนี้ไม่ถูกเพราะจะต้องบอกเด็กว่านะบอกเด็กว่าถ้ากำลังกระทำถึงใดสิ่งหนึ่งในภาษาไทยนั้นเราใส่คำว่ากำลังลงไปเมื่อภาษาไทยใส่คำว่ากำลังลงไปแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษให้ใส่ verb to be ลงไป I am you are he is ใส่ตัวนี้ลงไปและไอ้ verb to be ตัวนี้เนี่ยนะครับว่าปีตัวนี้เนี่ยให้แปลว่ากำลังที่ดูนะครับว่าถ้า
ฉันดื่มน้ำทุกวันกับ I drink water every day ครับถ้าฉันกำลังดื่มน้ำเดี๋ยวนี้ฉันกำลังดื่มน้ำนี้ก็เป็น I am drinking water now ครับฉันกินข้าวทุกวัน I eat rice every day ฉันกำลังกินข้าวเดี๋ยวนี้I am eating rice now. ฉันเขียนจดหมายทุกวัน I write a letter every day. ฉันกำลังเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้ I am writinga letter now ฉันอ่านหนังสือทุกวัน I read a book every day ฉันกำลังอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้ I am reading a book nowฉันนั่งบนเก้าอี้ทุกวัน I sit on a chair every day ฉันกำลังนั่งบนเก้าอี้เดี๋ยวนี้ I am sitting on a chair now ทีนี้การกระทำที่ได้กระทำลงไปแล้วนั้นเนี่ยนะอย่างเช่นเราพูดว่าฉันได้มาฉันได้เห็นฉันได้เขียนฉันได้อ่านฉันได้พูดหมายความเราได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้วในภาษาไทยนั้นเราใส่คำว่าได้ลงไปภาษาไทยเราใส่คำได้ลงไปภาษาอังกฤษให้เราใส่แฮปลงไปนะใส่แฮปลงไปแล้วแฮปตัวนี้แปลว่าได้ครับที่นี่ขอวางเป็นกฎที่2ไว้นะขอวางเป็นกฎเสริมไว้ว่า verb to have ตัวใดตามด้วยกริยาช่องที่3แล้วซ้าย verb to have ตัวนั้นแปลว่าได้นะครับทวนอีกครั้งหนึ่ง verb to have ตัวใด have เนี่ยนะครับนะ have เนี่ยเจอคำว่า have แล้ว verb to have ตัวใดตามด้วยกริยาช่องที่3แล้วซ้ายwork to have ตัวนั้นแปลว่าได้นะครับอย่างเช่นจะพูดว่าฉันได้ดื่มน้ำแล้วเนี่ยก็ใส่ I have drunk water ฉันได้มาแล้ว I have comeฉันได้ซื้อรถจักรยานใหม่แล้ว I have bought a new bicycle ฉันได้กินกล้วย2ลูกแล้ว I have eaten 2 bananasฉันได้เขียนจดหมาย3ฉบับแล้ว I have written 3 letters นะครับจำให้ได้เลยว่านะจำให้ได้ว่า verb to have นี่แหละถ้ามันตามด้วยกริยาช่องที่3จะต้องแปลว่าได้อย่าแปลว่ามีเป็นอันขาดในประโยคว่า I have comeนะ I have come ให้แปลว่าฉันได้มาแล้วไม่ใช่แปลว่าฉันมีมานะทีนี้เราดูนะเราดูทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในภาษาอังกฤษนะครับที่ทำให้เราหลงอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะเราไปติดว่าไอ้ verb to be is am are เนี่ยแปลว่า
ป็นอยู่คือแล้ว have เนี่ยแปลว่ามีความจริงแล้ว is am are เนี่ยยังแปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนเดิมและ have ก็ยังแปลว่ามีเหมือนเดิมแต่ไอ้นี่ไม่ใช่หัวใจของภาษาอังกฤษหัวใจของภาษาอังกฤษนั้น verb to be is am are เนี่ยเมื่อตามด้วยกริยาที่ลงท้ายด้วย ing แล้วแปลว่ากำลังแล้ว have นี่แหละนะถ้าเมื่อไรตามด้วยกริยาช่องที่3แล้วแปลว่าได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดอยู่ตลอดเวลา4ประโยคนี้เท่านั้นเองอย่างเช่นเราพูดว่าฉันดื่มน้ำทุกวันฉันกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เดี๋ยวนี้หรือฉันได้อาบน้ำแล้วนะครับคือบทบาทที่สำคัญในการสร้างรูปประโยคภาษาไทยนั่นแหละคือคำว่ากำลังกับได้เมื่อคืนเนี่ยเวลาเที่ยงคืนท่านกำลังทำอะไรอ๋อเมื่อคืนเวลาเที่ยงคืนฉันกำลังนอนหลับแล้วก่อนคุณเข้านอนเมื่อคืนนี้คุณได้ทำอะไรก่อนเข้านอนเมื่อคืนนี้ฉันได้ดื่มน้ำ2แก้วกับเมื่อคืนเลยต้องลุกขึ้นกลางคืน2ครั้งไงฉันได้ดื่มน้ำ2แก้วจะเห็นว่าอยู่ในรูปประโยคเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของคำว่ากำลังกับได้หรือไม่มีสองคำนี้ถ้าไม่มีสองคำนี้ก็เอาคำมาเรียงกันนะครับ อย่างนี้เพราะนั้นการปฏิวัติจะเกิดขึ้นและจะทำให้เข้าใจทันทีเลยว่าให้เลิกแปล is am are กับโครงสร้างภาษาอังกฤษนะครับคือแปล is am are เนี่ยแปลว่าเป็นอยู่คือได้เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อพูดถึงโครงสร้างภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย is am are เนี่ยจะต้องแปลว่ากำลังนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่ตามหลัง is am are ที่แปลว่ากำลังนี้จะต้องลงท้ายด้วย ing แล้ว have เนี่ยซึ่งทั่วไปเราเรียนในตอนแรกเลยว่า have เนี่ยแปลว่ามีแต่ถ้าเมื่อไรมันตามด้วยกริยาช่องที่3แล้วเนี่ยให้เราแปลว่าได้นะครับไอเนี้ยถือว่าเป็นหัวใจของภาษาอังกฤษเลยนะครับทีนี้ขอให้ท่านดูผังในจอนี้นะครับคื อท่านดูเลข1เลข2นะอันที่1ก็มี verb to be บวก ing แปลว่ากำลังนะไอนี้เป็นถือว่าเป็นกฎที่1แล้วอันที่2ก็มี verb to haveตามด้วยกริยาช่องที่3และตัวนี้แปลว่าได้และมีลูกศรจาก B มาหาเลข3นี่นะครับนั่นหมายความว่า verb to be เนี่ยเมื่อมาตามหลัง verb to have แล้วมันต้องเป็นกริยาช่องที่3จึงต้องเป็น been ครับแต่เมื่อเราพูดถึงการกระทำที่ได้กระทำติดต่อสืบเนื่องกันเช่นพูดว่าฉันได้กำลังดื่มตลอดเวลาฉันได้กำลังคิดอยู่ตลอดเวลาฉันได้กำลังอ่านอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นการผสมระหว่าง verb to be กับ verb to have นะครับทีนี้ถ้าพูดว่าฉันได้กำลังดื่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฉันก็ I นะครับได้ก็ have กำลังก็ be คือ verb to be นะครับแล้วก็ดื่มก็ drink นะครับแต่เพราะ verb to be ตัวเนี้ย verb to be เนี่ยมันไปตามหลัง have เมื่อตามหลัง have มันต้องเป็นช่อง3จึงต้องเป็น been แล้ว drink นี่นะครับ drink ตัวเนี้ยซึ่งถือว่าในประโยคนี้เป็นตัวสำคัญเนี่ยมันไปตามหลัง verb to beมันจึงต้องลงท้ายด้วย ing เป็น drinking เพราะฉันได้กำลังดื่มตลอดเวลาจึงเป็น I have
been drinking on the tram นะครับนะ I have been drinking on the tram ที่ถ้าบอกฉันได้กำลังกินตลอดเวลาว่าไงก็ I have been eating on the tram I have been eating on the tram ฉันได้กำลังเขียนตลอดเวลา I have been writing on the tram I have been writing on the tram ฉันได้กำลังอ่านตลอดเวลา I have been reading on the tram I have been reading on the tram ฉันได้กำลังนั่งอยู่ตลอดเวลา I have been sitting on the tram I have been sitting on the tram ฉันได้กำลังยืนอยู่ตลอดเวลา I have been standing on the tram I have been standing on the tram สรุปเอาว่านะครับสรุปเอาว่าภาษาอังกฤษนั้นนะภาษาอังกฤษนั้นมีศัพท์2ตัวคือ verb to be กับ verb to have นี่แหละครับศัพท์2ตัวนี้สร้างประโยคได้ทั้งหมด4ประโยคนะครับประโยคศัพท์2ตัวนี้สร้างประโยคได้ทั้งหมด4ประโยคและประโยคอื่นๆทั้งหมดของภาษาอังกฤษขยายไปจาก4ประโยคนี้นะครับเดี๋ยวเพราะนั้นเราสรุปได้ว่าตอนแรกเราเรียนธรรมชาติของภาษาอังกฤษธรรมชาติของภาษาอังกฤษนั้นเราเรียนของ2อย่างคือเรียนหน้าที่ของ verb to be กับหน้าที่ของ verb to have ครับแล้วก็มาตอนที่2คือวันนี้นะเราเรียนว่า verb to be กับ verb to have เนี่ยสร้างประโยคภาษาอังกฤษอย่างไรนะครับก็สรุปแล้วว่า verb to be กับ verb to have 2ตัวนี้สร้างประโยคภาษาอังกฤษได้4ประโยคและประโยคทั้งหมดขยายจาก4ประโยคนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเรียนต่อไปว่ามันขยายไปอย่างไร